ราชคลึอดีตเมืองหลวงของแคว้นมคธเป็นเมืองหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองแคว้นมคธนับได้ว่าเมืองนี้มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากที่สุดซึ่งปัจจุบันก็เป็นเพียงเมืองเล็กๆในรัฐพิหารที่ซึ่งมีผู้อาศัยอยู่ไม่มากนักในครั้งพุทธกาลมีสภาพเป็นป่าแต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่แสวงบุญของพุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นคันธกุฎีบนยอดเขาคิชกูฏวัดเปรุวันซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาถ้ำสุกรขาตาที่พระสารีบุตรได้บรรลุธรรมถ้ำสัตบันคูหาที่ทำสังฆยานาครั้งแรกในกรุงราชคฤห์ที่แคว้นมคธนั้นเมื่อก่อนเมืองหลวงก็คือกรุงราชคฤห์นะคะเกี่ยวพันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือในช่วงพรรษาที่2ของการตรัสรู้นั้นพระองค์ได้เสด็จประทับณบริเวณเขาคิชกูฏแห่งนี้ล่ะค่ะสันเขาเทียนอยู่นี้นะคะบอกว่าเมื่อก่อนเป็นป้อมปราการอย่างดีของเมืองของพระเจ้าพิมพิสารผู้ซึ่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและเมืองนี้ก็ยังคงมีความสำคัญนะคะเพราะว่าในพรรษาที่2หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยนะคะพระองค์ในช่วงกลางวันเนี่ยจะขึ้นมาสนทนาธรรมกับเหล่าญาติโยมและผู้ที่ต้องการมาเข้าเฝ้าเนี่ยบนยอดเขาแห่งนี้แต่ในช่วงเย็นนั้นท่านก็จะเสด็จลงมาที่วัดเวรุวันนะคะประจำวัดที่นั่นค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่เราเหล่าพุทธศาสนิกชนนะคะไม่ควรพลาดที่จะเข้ามานมัสการขอพรระหว่างทางขึ้นยอดเขาคิชกูฏนั้นจะมีถ้ำที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่พระโมคคัลลานะท่านมานั่งจำพรรษาและถือศีลห่างจากถ้ำพระโมคคัลลานะไม่กี่ร้อยเมตรนะคะเมื่อเราก้าวขึ้นมาถึงก็จะมาถึงถ้ำของพระอัครสาวกเบื้องขวาพระสารีบุตรนะคะและตอนนี้ท่านผู้ชมนะคะใกล้ถึงบนยอดเขาคิชกูฏซึ่งเคยในอดีตการนั้นเป็นที่ประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ทุกท่านถ้าพร้อมแล้วตามอิงไปกราบเข้าเฝ้าขอพรจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมๆกันบนยอดเขาคิชกูฏค่ะ